านร้อนเผชิญฝนมายาวนานกว่า52ปีก่อนจะถูกผู้ไม่หวังดีลอบวางระเบิดจนทำให้ส่วนหางขาดออกจากลำตัวสำหรับรูปปั้นนางเงือกทองในท่านั่งที่กำลังใช้หวีทองคำสางผมอยู่บนโขดหินริมชายหาดแหลมสมิลาโดยมีฉากหลังเป็นเกาะหนูและเกาะแมวขับให้ประติมากรรมนางเงือกทองดูโดดเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของผู้ที่มีโอกาสมาเยือนชายหาดแหลมสมิลาถึงขั้นมีคำกล่าวตามมาค่ะว่าหากมาเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือกทองนับว่ายังมาไม่ถึงตามแผ่นจารึกที่ประติมากรรมนางเงือกทองระบุว่านางเงือกทองเป็นฝีมือการหล่อปั้นด้วยบลอนด์รุมดำของอาจารย์จิตบัวศูนย์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่างซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้วยงบประมาณจำนวน 60,000 บาทของเทศบาลเมืองสงขลาโดยนับจากวันที่1เมษายน2509เป็นต้นมารูปปั้นหนังเงือกทองได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของหาดแหลมสมิลาที่คอยทำหน้าที่ต้อนรับถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเหล่าอาคันตุกะที่มาเยือนแหลมสมิลามาแล้วอย่างนับไม่ถ้วนกระทั่งมาถูกผู้ไม่หวังดีลอบวางระเบิดจนได้รับความเสียหายสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้ทราบข่าวคือถ้ามาเที่ยวที่สงขลานี่คือต้องมาที่นางเงือกอะค่ะแล้วก็พอทราบข่าวนี่คือรู้สึกว่าอะไรทำไมคือรู้สึกอดอู่อะค่ะคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นคนในพื้นที่เนี่ยถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะครับการที่มาเกิดเหตุเมื่อคืนนะครับก็ทำให้เสียความรู้สึกถือว่าสัญลักษณ์เนี้ยมาถูกทำลายไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็มีผลกระทบเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการดูแลให้ความมั่นใจว่าในเมื่อมาเที่ยวหาดสมิลาแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของเทศบาลในส่วนของจังหวัดเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยต้องติดตามต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้ทางเทศบาลเมืองสงขลาจะใช้วิธีการใดในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซมรูปปั้นนางเงือกทองให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อให้นางเงือกทองได้กลับมาทำหน้าที่สร้างรอยยิ้มบนภาพถ่ายให้แก่ผู้มาเยือนชายหาดแหลมสมิลาแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดสงขลาอีกครั้งเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน